ที่เห็นอยู่นี่คือบริเวณฝายยางสำงามนะครับในอดีตเคยใช้เป็นที่กักเก็บน้ำปัจจุบันเสียนะครับตัวยางนะครับที่กองอยู่กับพื้นนะครับคือตัวยางที่ใช้พองขึ้นมาขณะนี้รั่วนะครับก็เลยใช้การไม่ได้ชาวบ้านก็เลยไม่มีน้ำที่จะกักเก็บไว้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับอำเภอสำงามจังหวัดพิจิตรในแม่น้ำยมนี่คือในแม่น้ำยมเลยเหรอใช่ค่ะเอาพี่พาดูหน่อยครับแม่น้ำยมมันเป็นไงฮะตอนนี้แม่น้ำยมตอนนี้ก็เหลือแต่หินดินทรายอะค่ะเพราะว่าเวลาน้ำมาปุ๊บมันไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บมันก็ท่วมเลยพอถึงเวลาลงปุ๊บก็ลงเลยภายในวันสองวันนี่แบบครึ่งตะลิ่งอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งแห้งไปเลยเนี่ยน้ำนี่แห้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปลายเดือนพฤศจิกายนด้วยซ้ำปีนี้น้ำลงเร็วมากเลยเป็นเพราะอะไรน้ำมันถึงมาเร็วไปเร็วก้อนส่วนหนึ่งมันก็จะไม่มันไม่มีที่กักเก็บมันน่าจะมีเขื่อนมีประตูน้ำหรือฝายกักเก็บน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งช่วงไปอะค่ะพูดได้อยากฝากถึงรัฐบาลอยากจะฝากอะไรครับก็ฝากอยากให้ทำเรื่องเนี่ยเวลาของตำบลลังนกเนี่ยจะมีปัญหาคือเวลาน้ำท่วมมันก็ท่วมเลยเวลาน้ำแล้งมันก็แล้งไปเลยเนี่ยเราอยากให้ขุดลอกหนองคลองหรือแม่น้ำเนี่ยที่มันตื้นเขินให้มันลึกแต่ความท่วมจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าพูดตามหลักจริงๆอ่ะเพราะว่าเราอาศัยตอนที่แต่ถ้ามาตามฤดูกาลอย่างเงี้ยมาจากหลังเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยคนลังนกก็สามารถหารายได้ได้จากการหาปลาแต่พอน้ำแล้งปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหามากที่สุดก็คือแห้งชาวตำบลลังนกถ้าถามว่าระหว่างฤดูน้ำท่วมกับฤดูภัยแล้งให้ชาวลังนกต้องเลือกฤดูไหนต้องหน้าน้ำมาดีกว่าเพราะมีรายได้มากกว่าเพราะในความรู้สึกของนุ่นนะนุ่นว่าน้ำท่วมดีกว่าไฟแล้งอะค่ะเพราะไฟแล้งนี่รู้สึกจะเดือดร้อนมากเลยอะค่ะเขตลุ่มน้ำยมนะครับก็ปริมาณน้ำมีแทบในแต่ตัวลำน้ำหลังจริงก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับขอพวกนู้นอย่าปลูกพืชนาปังเพิ่มนะครับในส่วนของแม่น้ำน่านตอนนี้ทางชลประทานนี่ก็ไม่ขอร่วมมือเหมือนกันไม่ให้ปลูกพืชนาปังนะครับเพราะตอนนี้เราจะนำน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนสิริกิติ์นี่ครับเราลงไปช่วยผลักดันน้ำเค็มที่กรุงเทพนะครับเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับในส่วนของคลองชลประทานต่างๆหยุดจ่ายน้ำหรือยังครับจังหวัดพิจิตรนี่หยุดส่งน้ำนานแล้วครับทางชลประทานก็ขอความร่วมมือในการงดปลูกนาปังในรอบใหม่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับ